ทรงมีแผนการที่ดีต่อชีวิตของทุกคนจงละความกังวลกังวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยทุกท่านในภาวะการเช่นนี้นะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะคะได้ทำงานร่วมกันได้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันเพื่อที่เราจะไปถึงฝั่งฝันด้วยกันค่ะ